สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวภาคค่ำ CTV Cable จันทบุรีประจำวันเสาร์ที่27มิถุนายน2558เริ่มต้นข่าวแรกในวันนี้ค่ะนายกสมาคมภริยาทหารเรือและคณะเดินทางมาเยี่ยมบำรุงขวัญกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดและมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กับกำลังพลค่ะช่วงเช้าวันนี้ที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้มีการต้อนรับคุณนุชัตราจันสุวานิชนายกสมาคมภริยาทหารเรือพร้อมคณะเนื่องในโอกาสที่ได้เดินทางมาเยี่ยมบำรุงขวัญกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดและหน่วยงานเฉพาะกิจพื้นที่จังหวัดจันทบุรีโดยมีพลเรือตรีศิริบุญสุขคนธมานรองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดนายทหารชั้นผู้ใหญ่และกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดให้การต้อนรับอีกทั้งคุณนุชัตราจันสุวานิชนายกสมาคมภริยาทหารเรืออย่างได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานอยู่ในกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดและหน่วยงานเฉพาะกิจพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งยังได้เดินทางไปยังสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ13ค่ายตากสินโดยมีนาวาโทชัยรัตน์คำพิรมผู้บังคับกองพันทหารราบที่2เป็นผู้กล่าวต้อนรับและยังได้รับชมการแสดงจากน้องๆสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือและได้มอบสิ่งของให้กับสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ13ค่ายตากสินอีกด้วยจากนั้นเวลา 14:30 นของวันนี้ที่หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานาวิกโยธินค่ายเทวาพิทักษ์อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีคุณนุชัตราจันสุวานิชนายกสมาคมภริยาทหารเรือนำคณะสมาชิกสมาคมเดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกองทัพเรือที่ปฏิบัติราชการชายแดนด้านจังหวัดจันทบุรีโดยมีนาวาเอกสุรพงษ์พรมแพทย์ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินนำกำลังพลข้าราชการทหารพรานอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินในสังกัดรวมถึงหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่2กองทัพเรือศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่61และหน่วยงานนาวิกโยธินในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนและอำเภอสอยดาวให้การต้อนรับสำหรับอำเภอโป่งน้ำร้อนและอำเภอสอยดาวของจังหวัดจันทบุรีเป็นพื้นที่ป่าและติดเขามีพื้นที่ติดแนวชายแดนประเทศกัมพูชาเป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือกระจายกำลังปฏิบัติราชการชายแดนในหลายรูปแบบกำลังส่วนใหญ่จากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือจึงห่างไกลจากครอบครัวเป็นระยะเวลายาวนานสมาคมภริยาทหารเรือจึงได้ถือโอกาสนำคณะภริยาทหารเรือเดินทางมาเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเหล่าทหารที่ปฏิบัติราชการชายแดนในพื้นที่จันทบุรีพร้อมมอบอุปกรณ์สำนักงานและอุปกรณ์เครื่องใช้ให้กับผู้นำหน่วยต่างๆทั้งนี้ทางหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินได้จัดชุดแสดงสาธิตการต่อสู้ตามหลักสูตรยุทธศาสตร์แบบบุคคลทำการรบทางยุทธวิธีทหารพรานนาวิกโยธินให้กับคณะก่อนเข้าเยี่ยมทักทายทหารในสังกัดกองทัพเรือและเดินทางกลับในเวลาต่อมา